สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรม RV โคตรเดือดในประเทศไทยครับผมโอเควันนี้นะผมอยากให้ทุกคนจับตาดูกิจกรรมนี้ให้ดีๆนะผมว่ามันคือกิจกรรมปั๊มสกินอีกยับๆแน่นอนนะครับหลังจากที่ไปอ่านรายละเอียดไปแล้วนะกล่องโอกาสที่2ครับผมเคยเล่นไว้แล้วนะซึ่งมันคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงนะผมก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมแต่เท่าที่อ่านดูมันได้แบบก็คล้ายๆแบบนั้นนะครับกล่องโอกาสที่2กล่องละ49นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเล่นยังไงนะครับโอเคไปแล้วก็สกินใบจานนะฮะอะไรต่างๆนานาร้านค้าพเนจรอะไรก็ว่าไปนะฮะอ่ะเรามาโฟกัสเลยครับทุกคนค่อยๆดูใจเย็นๆนะครับไอ้กล่องโอกาสที่2เนี่ยทุกคนสามารถซื้อได้เต็มที่นะครับ50กล่องนะขออ่านก่อนนะแล้วเหมือนมันจะประมาณว่าเปิดได้เอสตรีมทุกๆ40กล่องเปล่าวะเมื่อกี้ผมก็ลืมดูนะเคมาฮะกล่องโอกาสที่2นี่เห็นไหมมันการันตีเอสตรีมใน40กล่องนะแปลว่าแบบแป๊บๆคุณได้เอสตรีมแป๊บๆคุณได้เอสตรีมนะโอเคอ่ะไปดูกติกาละเอียดจริงๆนะครับโอเคมาไอเนี้ยมันซื้อได้50กล่องทุกคนสิ่งที่คุณเวลาเปิดกล่องเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้าง1คือตราอัญเชิญฮีโรอิกนะครับ2คือตราอัญเชิญเลเจนด์นะ3คือถ้าได้นี้แบบคุ้มมากคือตราอัญเชิญอัลติเมทแต่ผมแนะนำว่าไม่เอาตราอัญเชิญนะแนะนำไปเอาผลึกเพชรนะครับโอเคแล้วก็เรทของมันเนี่ยอัลติเมทเนี่ยจะอยู่ที่ 0.3 ถ้าได้ถือโคตรดวงดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้เลเจนด์ 10% ก็โอเคนะครับส่วนที่เหลือคือฮีโรอีกคราวนี้เราจะพามาดูอะไรต่อไปนะครับแป๊บหนึ่งเครื่องค้างไปที่จะพามาดูนะครับนั่นคือการแลกครับคือเวลาคุณได้ตราฮีโรอีกเนี่ยคุณจะได้เป็นเพชรสีเขียวนี่นะครับแต่ถ้าคุณได้เลเจนด์คุณจะเลือกระหว่างกล่องเลเจนด์หรือว่าเพชรสีแดงซึ่งเลือกเพชรแน่นอนนะผมบอกเลยนะครับแล้วก็กล่องอัลติเมทคุณจะเลือกเพชรสีทองจะแปลงเป็นกล่องได้25มาดูกันนะครับว่าเล่นแบบคุ้มที่สุดเล่นยังไงเล่นแบบกอฟเล่นนะครับก่อนไปรับชมครับนี่ร้านเติมเกมกอฟนะครับกิจกรรมนี้เรทจะอยู่ที่ประมาณสมมุติว่าคุณลูดไปเลย50กล่องใช่ไหมจะอยู่ที่ 2,450 คูปองนะครับมันก็ตรงแพ็คที่ 1,925 บาทได้ 2,480 คูปองแต่ก่อนไปเล่นนะคุณไปแลกไอ้กิจกรรมแลกคูปองมีแต่ได้กับได้ก่อนเติมอันนั้นไปก่อนนะครับโอเคมาผมแนะนำอย่างนี้เปิดทีละ10กล่องนะผมจะเล่นแบบที่แบบทุกคนควรจะเล่นแล้วกันนะID นี้คือ ID ลองแล้วหรือเปล่านะน่าจะใช่ฮะโอเคอ่ะเปิดไป10กล่องครับ Let's go ดูว่าได้อะไรบ้างค่อยๆคิดนะครับนี่เราจำด้วยนะว่าเราเปิดไปไหน10กล่องผมได้เลเจนด์3ทุกคนคุ้มไปไหนอ่ะ10กล่องยังไม่พอครับทุกคนแปลว่าผมอ่ะต้องเปิดอีกเท่าไหร่อ่ะ30กล่องถูกไหมเรามาดูนะครับว่าเนี่ยผมมีโอกาสเอาผลึกเขียวไปแลกนะครับโอเคผมขออนุญาตเปิดต่ออีก10กล่องเลยนะครับไป let's go เป็นผมเปิดไปแล้ว20กล่องนะครับไปเมื่อกี้เลเจนด์3ผมโอเคมากแฮปปี้มากเลเจนด์อีก2นะครับคราวนี้เราทำอะไรต่อนะครับผมจะแกะตาเลเจนด์นะครับผมแกะไอ้นี่ก่อนไอ้ตัวเขียวนี่ก่อน15นะครับเดี๋ยวตัดไปเลยเดี๋ยวผมแกะก่อนเคนี่ผมแลกคือถ้าอยากได้เอสตรีมนะครับผมแลกไปอย่างนี้เลย4กล่องนะครับแปลว่าผมอ่ะเปิดครบ20แล้วไงถูกไหมนี่แล้วคราวนี้ครับเราก็ไปเปิดครับนี่อันนี้คือเราได้เอสตรีมแล้ว1ตัวคูปองผมเพิ่งหายไปเท่าไหร่อ่ะ500ประมาณ 1,000 คูปองนะได้เอสตรีม1ตัวบวกกับอะไรบ้างทุกคนดูเองครับนี่ Yahoo! เอสตรีม1ตัวบวกกับฮีโรอีก17บวกกับเลเจนด์แล้วไอฮีโรอีก17มันไม่ใช่ขยะนะครับมันคือเอาไปหมุนกล่องได้อีกทุกคนแล้วสมมติว่าคุณฮีโรอีกน้อยเนี่ยคุณยังได้ฮีโรอีกแบบเบิ่มๆอีกนะครับโอเคอันนี้คือการเล่น1รอบนะทุกคนค่อยๆซื้อก็ได้ทีละ10แล้วไปหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต
ันนี้รอบที่1แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรอบที่2เลยครับผมขอแกะตราไปก่อนนะครับข้อสังเกตนิดนึงนะครับเพชรสีเขียวเนี่ยคุณแกะฮีโรอีกได้สูงสุดคือ40กล่องนะครับถ้าแกะเกินนั้นจะเป็นขยะนะแนะนำว่าให้เปิดมันจะได้คัมภีร์5อันซึ่งก็ไม่เกลือเท่าไหร่นะครับโอเคอย่าลืมนะเพชรสีเขียวเนี่ยใช้แค่40เม็ดนะมันคุ้มกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนเนี่ยใช้ได้20เม็ดเหลือบานเบิดนะฮะไปเดี๋ยวผมขอแกะเลาะเพื่อเล่นรอบที่2ก่อนนะแป๊บนึงมารอบที่2นะครับผมจะแลกอันนี้ก่อน15กล่องนะครับชัวร์ๆว่าต้องแลกแน่นอนนะครับเลเจนด์นี้ไม่ต้องเอาไว้ทำพันนะผมแล้วก็แลกอันนี้ไปอีกครับผมแลกไปดูก่อนครับมาตอนนี้กล่องผมมีอีก31ผมจะขาดอีก9กล่องถูกไหมทุกคนทุกคนก็ใจเย็นๆเปิดไปก่อน31กล่องนี้ถือว่าเป็นการเล่นรอบ2นะครับไป31กล่องจะได้อะไรบ้างขออัลติเมท1อันนี้คือเบิ่มๆอัลติเมทไม่มีครับแต่ว่าเลเจนด์ได้ถึง7นะโอ้โหจัดหนักจัดใหญ่จัดโตครับแต่ผมอ่ะขาดอีก9กล่องถูกไหมเพื่อให้มันครบรอบที่2อ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปแลกให้มันได้9กล่องครับมาเล่นรอบที่2ต่อนะไปตัดเดี๋ยวรอก่อนขอเปิดแล้วเดี๋ยวไปแลกรอบที่2ค่อยตัดอีกทีนึงนะทุกคนอีกนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยคือผมอ่ะจะสามารถแลกหินสีทองอีกแค่3อันนะครับเพราะฉะนั้นแกะเลเจนด์อีกแค่3อันนะครับเลเจนด์เนี่ยที่เหลือเนี่ยคุณต้องแลกเป็นกล่องแล้วนะครับเพราะว่าคุณไปต่อไม่ได้นะต้องเปิดทีละ1กล่องเท่านั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรนี้เดี๋ยวค่อยค้างไว้ก่อนผมขอไปแลกเลเจนด์เมื่อกี้คือยังขาดอีก9กล่องถูกไหมก่อนมันจะครบนะครับไปแลกไปก่อนครับนี่ผมเสียตังค์แค่ 1,000 แลกนะเอสตีมไป2ตัวแล้วนะเล่นแบบนี้นะครับทุกคนใจเย็นพอรอบที่2เมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วทั้งหมด31นะผมก็จะเปิดอีก9ครับเพื่อให้มันการันตีเอสตีมตัวที่2ไปรับเอสตีมชิวๆครับอัลติเมทติดมาไหมโอ้โหเห็นไหมทุกคนแจ่มแจ่มไหมเนี่ยแจ่มไหมแค่นี้เองทุกคนนี่เอสตีมตัวที่2ในราคา 1,000 นะคราวนี้ผมจะสอนวิธีคิดนะครับว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับคุณยังเหลือโอกาสเปิดอีก4กล่องถูกไหมผมยังมีอีก6กล่องแล้วแรกเนี้ย4กล่องเป็นเท่าไหร่วะ6กล่องบวกกับแรกอันนี้ได้อีก4กล่องเป็น10กล่องนะครับแปลว่าคุณต้องซื้ออีก30กล่องซึ่งผมคิดว่าไม่ควรไปแล้วนะตรงจุดเนี้ยคือจุดคุ้มทุนครับเพราะว่าถ้าคุณไปอีก30กล่องเนี่ยคุณเสียอีก1,500คูปองนะครับเพื่อแลกกับเอสตีมตัวเดียวนะแล้วมันเอาบวนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตันแค่นี้นะครับเก็บประมาณนี้ 1,000 คูปองได้เอสตีม2ตัวบ้าไปแล้วทุกคนใช่ไหมแจ่มแจ่มไหมทุกคนว่าแจ่มแจ่มไหมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะผมเสียไป 1,000 คูปองได้เอสตีม2ตัวยังไม่พอทุกคนบวกกับอะไรผมได้เลเจนด์อีกกี่ตัววะ1เดี๋ยวค่อยๆนะใจเย็นๆนะได้ฮีโรอีกอีก30กล่องโอ้โหฮีโรอีก30เลเจนด์อีก6นะเอสตีมอีก2ตัวไม่ปั๊มสกินจะไม่รู้ว่าไงนะก็สอนกันให้ดูขนาดนี้นะครับเดี๋ยวฝากร้านกอฟอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมใหญ่อ้อมน้อยด้วยเติมแค่970บาทได้สิทธิ์ลุ้นคูปองอีก2วันเท่านั้นจะตัดสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็รอจับฉลากวันที่20กว่านะไปเดี๋ยวผมไปแลกของแล้วก็เปิดรับสกินทั้งหมดกันนะว่าดูว่า 1,000 คูปองที่ผมเสียไปมันได้อะไรบ้างอยากให้ทุกคนเล่นให้เป็นนะครับแนะนำเลยนะว่ามันกิจกรรมมันโคตรดีครับผมไปเดี๋ยวขอแกะก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดใหม่ทำใหม่อีกนิดนึงครับคือว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะจุดคุ้มทุนอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าพอผมได้คัมภีร์เนี่ยผมจะรียูสมาไว้สุ่มให้ทุกคนดูต่อได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะจัดรอบที่3ให้ทุกคนดูนะซึ่งผมเปิดไปกี่กล่องแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวขอไปเปิดไอตัวฮีโรอีกนี้มาแลกอีก4ก่อนนะครับผมจะแลกอีก4กล่องนะครับให้รวมเป็น10กล่องนะเพื่อเล่นรอบที่3ให้ทุกคนดูนะครับแต่จริงๆจุดคุ้มทุนเมื่อกี้คือ2รอบเนี่ยโอเคแบบโคตรโอเคแล้วนะโอเ
อเคแต่ว่าผมอะขยะที่ผมเหลือเนี่ยผมยังเปิดเป็นคัมภีร์ได้นะเออผมก็มาใช้รีวิวต่อได้ไม่แย่ครับไม่แย่เพราะตอนนี้คัมภีร์แบบลดราคามันไม่ค่อยมีแล้วครับผมก็หาคัมภีร์จากวิธีนี้แล้วกันนะครับโอเคมาดูหีบของขวัญ นะครับรอบที่3นะตอนนี้ผมมีเลเจนด์6กล่องฮีโรอีกอีกเยอะบึ้มบั้มเดี๋ยวค่อยสรุปกันนะครับมา10กล่องแรกครับผมขออัลติเมทอีกอันนึงขอวนอัลติเมทแม่งอื้อหืออันนี้คือเกลือเข้มๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ตรงกล่องเนี่ยครับผมแลกอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องซื้อเลย30กล่องนะจบๆครับยกเว้นคุณจะแบบลองทีละ10ได้ครับอันนี้คือลองทีละ10ได้เผื่อได้อัลติเมทนะโอเคไปทีละ10นะครับถ้าได้อัลติเมทก็แบบมันก็จะไปต่อได้อีกนะบล็อกเข้าไปเออเลเจนด์ครับผมไป10ที่2ครับย้ำกันอีกทีว่า2รอบเมื่อกี้เล่นคือจบแล้วนะครับเออไม่ต้องมาต่ออย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเป็นช่องไงเจ็บให้ดูนะครับว่ามันสุดแค่ไหนนะนี่เลเจนด์อีกนะครับขอฮีโร่อีกหน่อยเพื่อนไปหน่อยไปให้ฉันหน่อยนะครับอันนี้คือได้เอสตีมชัวร์อีก1ตัวนะครับแปลว่าผมได้เอสตีม3ตัวนะครับ Yahoo! เออแล้วก็ฮีโรอีกอีก52นะครับขออนุญาตเนี่ยไม่แกะแบบเยอะแยะแล้วนะครับผมได้เลเจนด์คืออีกมาอีก4ถูกไหมรวมกันเป็น10กล่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดผมได้เลเจนด์10นะครับฮีโรอีก5บวกกับอีก52เป็นเท่าไหร่57นะฮีโรอีก57เลเจนด์อีก10นะครับเอสตรีมอีก3ในราคา 2,400 คูปองนะคุณก็คิดเอาเองว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่เอสตรีมมันไม่ได้เจาะจงนะครับแล้วก็เอสตรีมเนี่ยเปิดทีละ1กล่องนะครับย้ำนะเปิดทีละ1กล่องเปิดเยอะได้เพชรแดงนะครับนี่โอ้โหได้มูราดนะตัวเล่นนะผมนี่ติดตับนะฮะตกสกินละ800ถ้าสมมุติเราคิดแต่เอสตรีมนะโอเคไปเอสตรีมกล่องที่2ครับเล่นแบบให้คุ้มเล่นแค่2ตัวนะเหมือนที่ผมบอกนะค่อยๆซื้อโอ้โหทูเลนนี่ผมก็เล่นสุดฮะสุดฮะนี่โอเคไปโหไม่รู้จะคุ้มยังไงครับผมไปตัวที่3ครับอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับนี่โอ้โหลิเลียน่าผมก็เล่นครับผมไวกูดนะนี่ก็จะประทับประทับโอ้โหใครที่ไปเก็บล่ามานีเอสตีมนะเสียดายนะโอ้โหเอ้ยเสื้อตัวนี้มันเริ่มเป็นแบบเหมือนเสื้อตัวโปรดผมแล้วนะโอเคมาคราวนี้เดี๋ยวจะมาแกะเลเจนด์นะครับเข้าใจว่าผมอาจจะแกะทีละกล่องนะครับไอ้พวกนี้นะโอ้โหผมได้สกินเพิ่มอีกโอ้ my god ได้เพิ่มอีกไหมขออีกเรื่อยๆเลยโอเคอู้เลเจนด์1อันได้30คัมภีร์ราคาเต็ม180อุ๊บผมได้กี่กล่องอ่ะโอ้โหฉ่ำทุกคนผมบอกเลยว่าฉ่ำผมอ่ะช่ำมากผมรู้สึกว่าแบบคิดถูกมากที่เล่นนะครับโอเคเพื่อมีคัมภีร์มารีวิวให้ทุกคนดูนะจบไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมกล่องโอกาสที่2ไม่มีช่องไหนที่จะรีวิวได้เดือดเท่าช่องนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากร้านเติมเกมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมใหญ่อ้อมน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดอีกนิดนึงฮีโรอีกครับผมคิดว่าฮีโรอีกมันน่าจะหมดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดกันดูแล้วโอเคไม่มีอะไรฮะฮีโรอีกเนี่ยก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฮีโรอีกเท่าไหร่เลเจนด์เท่าไหร่แล้วเลเจนด์1อัน30คัมบีโหลอิ่มผมอิ่มมากวันนี้เอสตรีม3ด้วยในราคาเท่านี้แฮปปี้ทุกคนอ่ะยังไงก็ถ้าอยากปั๊มสกินนะจัดไปอย่าลืมร้านก็ออฟฟอร์ด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายยัฮู้